มิกบรมวุฒและชายชาตยโดมเรียกว่าคู่พี่น้องต่างขั้วอย่างชายชาตยโดมและมิกบรมวุฒที่วันนี้ควงคู่กันมาเมาวีรกรรมสุดแสบสมัยเด็กๆค่ะพร้อมกับความแสบที่แบบสุดสนกันเลยทีเดียวที่บอกว่าพ่อแม่ตัวเองเนี่ยยังไม่เคยรู้และความลับของมิกที่เก็บมา20ปีไม่เคยบอกพี่ชายมาก่อนแถมปิดท้ายที่การเมาส์ถึงภรรยาที่บ้านในรายการออกอากาศทางช่องวัน31นี่ฮะที่มีทางด้านของพี่เคปิยวัฒน์อาจารย์เป็นหนึ่งและเป็กกี้เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะโดยมิกบอกว่าคนที่เรียบร้อยที่สุดในบ้านเลยจริงไหมมิกเนี่ยคือชายชาตยมก็บอกว่าใครบอกล่ะคือมันคนละขั้วกันเลยนะคือมันเนี่ยเป็นคนที่ซ่าที่สุดแสบที่สุดในบ้านแล้วแสบตั้งแต่เด็กเลยการเรียนโอเคแต่เขาเป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างแฮปปี้มีความสุขเฮฮามิกก็เสริมว่ามีครั้งนึงนะอยู่อเมริกาโดดอยู่บนเตียง 3-4 ขวบเนี่ยพ่อก็ห้ามอย่าโดดอย่าโดดก็ไม่ฟังแป๊บเดียวก็ร่วงไปข้างเตียงมีเครื่องบิน1ลำปักอยู่ที่หัวก็เย็บมีเรื่องอะไรที่พ่อแม่ไม่เคยรู้ไหมมิกก็บอกว่ามีครั้งหนึ่งนะครับคือพ่อแม่ไปงานเลี้ยงกันพี่เอกเขาขับรถไปรับที่บ้านรับพี่ชายด้วยก่อนเข้าหมู่บ้านที่พี่เองเขาก็แบบท้ามากล้าจะไปเกาะกระโปรงหน้ารถไหมล่ะตอนนั้นก็6-7ขวบเราก็ไปแบบว่าทำเลยเกาะหน้ากระโปรงรถเลยกำลังจะเข้าบ้านกลัวพ่อแม่ว่าซึ่งเราลืมคิดว่าเขาต้องว่าพี่เราสิเราก็กระโดดลงเลยจะให้ห่างจากล้อรถแพ้เต็มเลยคือชายบอกว่าคือเราไม่รู้จะทำยังไงไงคือไม่ได้คิดว่าผลจะออกมาเป็นอย่างนั้นด้วยนะในความเป็นเด็กแบบมันสนุกดีก็คิดว่าไปจอดหน้าบ้านถึงบ้านแล้วก็ลงเดินเข้าบ้านแฮปปี้เขาเห็นกระโดดเราก็แหกปากไม่เข้าใจว่าโดดทำไมเห็นเลือดก็ตกใจก็ไปถามว่ามันโดดทำไมพ่อแม่ว่ายังไงหลังจากที่เห็นเลือดมิกบอกว่าคือบอกว่าหกล้มแต่เชื่อว่าเขาไม่เชื่อหรอกเขาต้องคิดว่าเล่นอะไรแผงๆกันแน่แต่คงไม่คิดว่ากระโดดลงจากรถความลับ20ปีที่ไม่เคยบอกพี่คืออะไรนั่นก็คือแยกกันเรียนคนละประเทศครับมิกเนี่ยสนิทกับพี่ชายมากที่อังกฤษมันจะมีร้านคาราโอเกะไทยผมก็ไปลอนดอนทุกอาทิตย์เลยเพราะว่ากลับบ้านมากลางคืนเนี่ยมันก็มีโมเมนต์สนุกสนุกผู้ชายคนนี้อยู่ข้างๆตลอดแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราขาดคนนี้ไม่ได้นะตอนนั้นพี่ชายเนี่ยเริ่มเล่นมิวสิกวิดีโอไปขอดีเจเปิดเพลงนี้ผมร้องไห้คนเดียวอยู่ในมุมคือคิดถึงพี่ชายเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยทุกวันเสาร์โมเมนต์เนี่ยใกล้ปิดร้านชายก็ได้พูดมาว่าคือสนิทกันมากเลยครับรู้ว่าผูกพันและคิดถึงตั้งแต่เด็กยังไม่ชอบการจากลาครับชายจะเกลียดสนามบินไม่ชอบการเดินทางรู้สึกเราจะพัดพรากจากครอบครัวเหมือนต้องแยกกันเวลาที่อยู่ด้วยกันมันมีค่ามากครับแม่ต้องบอกว่าเป็นคู่พี่น้องที่น่ารักมากๆเลยแหละค่ะ